สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาดูคอกอนุบาลของลูกวัวที่เกิดจากแม่พันธุ์พื้นฐานโคนมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเป็นเรื่องปกติในฟาร์มโคนมนะคะที่พอแม่วัวตกลูกออกมาก็จะโดนแยกลูกออกจากแม่ในทันทีค่ะหลังจากนั้นลูกวัวก็จะถูกส่งไปยังคอกอนุบาลของวัวแรกเกิดค่ะลูกวัวแรกเกิดจะได้ดื่มนมที่รีดจากนมของแม่เป็นเวลา1อาทิตย์หลังจากนั้นก็จะได้ดื่มนมผสมทั่วไปในคอกอนุบาลวัวลูกเล็กก็จะมีที่ให้ดื่มนมเป็นระบบอัตโนมัติมีน้ำดื่มสำหรับที่นอนของลูกวัวก็จะมีการปูฟางให้นุ่มเพื่อให้ลูกวัวอยู่สบายและอบอุ่นส่วนอีกคอกก็จะเป็นที่อยู่ของลูกวัวที่มีอายุมากกว่า1เดือนมีอาหารและน้ำสำหรับลูกวัวเท่าที่เลิศฟาร์มสังเกตดูฟาร์มนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับวัวกลางน้ำค่ะหมายความว่าลูกวัวที่อยู่ในคอกอนุบาล2คอกนี้จะถูกส่งต่อไปในอีกที่ที่หนึ่งค่ะสำหรับลูกวัวคอกที่2มีการให้กินหญ้าแห้งหัดให้ลูกวัวกินหญ้าน่าจะอีกไม่นานวัวคอกนี้น่าจะโดนส่งต่อค่ะจากที่เลดฟาร์มมาถ่ายทำคลิปของฟาร์มนี้นะคะมีการแบ่งโซนในการใช้พื้นที่ได้อย่างเป็นประโยชน์ค่ะโซนสำหรับรีดนมสำหรับแม่วัวที่นอนที่ให้อาหารโซนสำหรับลูกวัวมีการจัดสรรพื้นที่ที่พอเพียงสำหรับวัวในคอกทุกตัวค่ะที่เห็นข้างหน้านี่เป็นโซนของลูกวัวสำหรับออกมาที่ระเบียงเพื่อมารับแดดแล้วก็รับลมจะมีการทำประตูช่องเล็กๆเพื่อความสะดวกสำหรับลูกวัวเข้าออกค่ะหากท่านใดสังเกตลักษณะของลูกวัวลูกวัวที่เห็นนี้เกิดจากพ่อพันธุ์ที่ใช้น้ำเชื้อในการผสมเทียมค่ะสำหรับประสบการณ์ที่เลิศฟาร์มไปถ่ายทำคลิปมาหลายฟาร์มลูกวัวที่เกิดจากฟาร์มนี้ตัวสีดำเป็นสายพันธุ์แองกัสค่ะส่วนตัวสีน้ำตาลเป็นสายพันธุ์ลิโมซีนค่ะส่วนตัวลายนั้นน่าจะเป็นสายพันธุ์โคนมค่ะหากลูกวัวมีอายุประมาณ 6-8 อาทิตย์จะถูกส่งไปอีกที่หนึ่งที่สำหรับรับเลี้ยงโคขุนโคเนื้อที่เกิดจากแม่วัวสายพันธุ์นมค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ